สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้นะครับผมก็จะไม่ได้มาทำไลน์เรนเจอร์ครับแต่ว่าจะมาทำวิดีโอบล็อกนะครับก็เป็นตอนที่5ของผมนะครับวิดีโอบล็อกนะครับก็วันนี้ก็จะมีนะครับผมก็จะมีอะไรมาอ่านให้เพื่อนๆฟังนิดนึงนะพี่ว่าเป็นโลกนี้ช่างสับสนนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับทุกคนนะครับที่ให้กำลังใจเรามาตลอดนะครับก็ดูครับมีคน Subscribe ครับ 5,800 แล้วครับตอนนี้นะครับณวันที่30ครับก็สิ้นเดือนสิงหาคมนะครับก็ 5,800 เยอะมากครับไม่รู้ไปแชร์มายังไงนะครับขอบคุณมากนะครับเพื่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อจากนี้ก็จะมีอ่านคอมเมนต์นะครับท้ายสุดนะครับนะครับแต่วันนี้ก็มาดูก่อนนะครับโอ้โหนะครับ 5,800 นะครับโอ้โหวิวครับก็เกือบล้านแล้วครับสุดยอดมากนะครับไม่รู้ไปแชร์มายังไงนะครับก็ผมก็เดี๋ยวนี้นะผมก็ไม่ได้ไปแชร์ที่ไหนนะครับก็พันทิปก็ไม่ได้ไปแชร์แล้วนะครับใน Facebook ไลน์เรนเจอร์อะไรก็ไม่ได้ไปแชร์ครับแทบไม่ได้ไปแชร์เลยนะครับก็ไม่รู้ครับก็แต่ละวันนะก็ผู้ติดตามเพิ่มขึ้นวันละ90วันละ100นะครับโหเยอะมากนะครับตอนนี้นะครับก็เยอะมากครับก็ผมเพิ่งอัพใหม่นะครับผมเพิ่งทำวิดีโอใหม่ครับนี่ครับนี่ก็เป็นบล็อกวิดีโอบล็อกของผมนะครับตอนที่4นะครับก็เกี่ยวกับตอนวันแม่นะถ้าใครยังไม่ได้ไปชมก็เชิญชมได้นะนี่ครับเราก็มาต่อกันครับตอนนี้นะครับผมก็จะมีอะไรอะไรที่สนุกสนานนะครับก็ลองคิดดูนะครับว่าทำไมโลกนี้มันช่างแปลกเหลือเกินนะครับการตั้งชื่อนะครับดูนะครับอย่างแรกเลยครับก็คือไอซ์แลนด์นะครับประเทศไอซ์แลนด์นะครับก็ไอซ์แปลว่าอะไรครับน้ำแข็งใช่ไหมครับแลนด์ก็แปลว่าที่ดินหรือว่าพื้นดินเลยครับพื้นดินน้ำแข็งครับประเทศไอซ์แลนด์นะครับมีป่าเยอะมากนะครับไม่ได้มีน้ำแข็งเยอะแต่มีป่าเยอะมากนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับต่อมานะครับประเทศกรีนแลนด์นะครับไม่ประเทศเป็นเมืองเป็นสักอย่างเรียกว่ากรีนนะครับแลนด์ครับกรีนเพราะสีเขียวนะครับแล้วก็แลนด์เพราะว่าพื้นที่นะครับลดที่ดินเหมือนเดิมนะครับแต่ว่านะครับกรีนแลนด์นี่ครับมีแต่น้ำแข็งไปหมดนะครับไม่มีป่านะครับจะมาตั้งว่ากรีนแลนด์นะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันโลกนี้นะครับต่อไปถ้ามาที่กลับมาที่ประเทศไทยนะครับก็มีคำว่ามอศรีปทุมนะครับมหาลัยศรีปทุมนะครับเราตั้งอยู่กรุงเทพนะครับดูต่อนะครับแต่ว่ามหาลัยกรุงเทพนะครับตั้งอยู่ปทุมธานีนะครับ บ้านเราช่างตลกจริงครับแล้วก็ต่อมานะครับก็มีครูลินลี่นะครับครูลินลี่นะครับเป็นครูที่สอนภาษาไทยนะครับแต่ว่าชื่อลินลี่นะครับ งงไหมงงไหมเดี๋ยวมาดูต่อครูสมศรีนะครับใครรู้จักมากนะครูสมศรีนะครับแล้วสอนภาษาอังกฤษนะครับ อันนี้ก็ที่ก็ไม่เกี่ยวกับชื่อนะครับแต่ว่าก็แปลกนิดหน่อยนะครับต่อมานะครับเราสั่งส้มตำใช่ไหมครับบางคนไปภาคอีสานอะไรเงี้ยหรือว่าที่กรุงเทพก็มีนะครับส้มตำนะครับแต่ว่าได้มะละกอตำแทนนะครับทำไมถึงตั้งว่าส้มตำก็ไม่ชอบไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับครับต่อมาก็สั่งผัดไทยกุ้งสดนะครับแต่ว่าเราได้ผัดไทยกุ้งสุกแทนนะครับก็เพราะว่ามันก็ทำอาหารเรียบร้อยก็เป็นสุกแล้วนะครับก็ไม่ได้สดเท่าไหร่ครับก็เป็นกุ้งสุกนะครับ2งานครับอันสุดท้ายครับ2อย่างสุดท้ายครับสั่งข้าวราดแกงใช่มั้ยครับแต่ว่าพอทําเป็นยังไงครับเอาแกงไปราดข้าวใช่ป่ะคนไทยนี่ก็แปลกทําไมไม่เราสั่งแกงราดข้าวทําไมต้องข้าวราดแกงครับนะครับอันสุดท้ายนะครับถ้าเราสั่งไข่ดาวใช่มั้ยครับไข่ดาวนะครับแต่ว่าจ่ายสดทุกทีนะครับไม่ได้ดาวสักทีครับจ่ายสดทุกทีนะครับอันนี้เป็นเล่นคํานะครับอันนี้นะครับก็ไม่ได้แปลกอะไรครับเนี่ยก็ดาวคนละดาวนะครับวันนี้ก็หมดแล้วครับตอนนี้ก็ไปดูต่อนะครับมีอะไรครับอ๋อผมลืมอย่างนึงนะครับก็คือสำหรับเพื่อนๆคนที่หา YouTube ผมไม่เจอครับก็เข้า Google นะครับเข้า Google พวกก็พิมพ์กิตติสันนะครับแล้วก็คุณก็จะเจอนะครับกิตติสันนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยนะครับอันแรกเลยครับคือเพจ YouTube ของผมนะครับเข้าไปแล้วจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับแรกเลยครับเข้ามาแล้วมันมีอะไรบ้างครับนี่มันมีพวกนี้นะครับโฮมวิดีโอเพลย์ลิสต์อะไรพวกนี้นะครับก็ดูนะครับนี่นะครับอันนี้คืออัปโหลดนะคืออันนี้ผมอัปโหลดล่าสุดนะครับจะอยู่อันนี้นะครับต่อมาเป็นไลน์เกมแล้วก็เป็นพวกเกมที่ผมทำรับในเป็นพวกไลน์นะครับเกมต่างๆอะไรครับง่ายๆก็มีไลน์เรนเจอร์มีอะไรนะครับแล้วก็มีภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็มีอย่างอื่นนะครับก็มีคลิปสร้างสรรค์ครับอันนี้พวกนี้เป็นคลิปแบบผมไปเจอมานะผมก็เลยเด็ดมานิดนึงนะครับเอามาแชร์เพื่อนๆชมนะครับคลิปเด็ดๆอะไรพวกนี้นะครับก็ไม่ได้แชร์อะไรเยอะบ่อยนะครับแล้วมีโทมไรเดอร์ครับถ้าอยากจะไปดูก็เชิญเข้าตรงนี้นะครับจะบอกตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ไป
ข้าไปดู playlist นะครับ playlist นะครับ playlist นะก็จะมีหลายอันครับก็มีโทมไรเดอร์ตรงนี้ด้วยผมก็ทำนะครับเดี๋ยวผมก็สักหน่อยผมก็ทำตอนที่15นะครับแล้วก็วิดีโอนะครับก็จะมีทุกอย่างทุกวิดีโอที่ผมอัปโหลดก็จะมีในนี้ครับเยี่ยมนะครับนี่นะครับก็โหลดมอครับตอนนี้ผมก็มี200กว่าวิดีโอแล้วเยอะมากนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับก็ไปช่วงสุดท้ายนะครับของบล็อกวิดีโอรอบนี้นะครับตอนที่5ก็คืออ่านคอมเมนต์นะครับรีเฟรชครับอะไรขึ้นจึ๊งโอ้โหนะครับตั้งแต่ผมแข่งกับเพื่อนๆมานะครับโอ้โหตั้งแต่ผมเริ่มทำแบทเทิลนะครับเพื่อไปขอนะครับเฟรนด์พอยท์นะครับไลน์เรนเจอร์นะครับจากเพื่อนๆก็มีคนมาให้ผมแบบแข่งกับผมหน่อยนะครับโอ้โหเยอะมากนะครับก็ผมก็ดีใจนะครับที่ว่าคนแบบต้องการผมนะครับเยอะมากครับแต่ว่าเยอะเกินไปก็ไม่ได้ว่าเยอะเกินไปนะครับก็ยังไงผมก็คิดว่าผมก็จะสุ่มเอานะครับก็คือเพราะว่านะครับตอนนี้ครับใน YouTube ก็มีคนมาขอใช่ไหมครับใน Facebook นะครับแฟนเพจนะครับก็คือกิติศักดิ์เกมมิ่งนะครับก็มีคนมาขอเหมือนกันนะครับโอเคครับแล้วก็ใน LINE นะครับคนที่แอดผม LINE ID มาก็มีคนตอนนี้ผมมึนไปหมดแล้วผมเลือกไม่ได้แล้วผมไม่ได้ทำวิดีโอนึงก็นิดเดียวนะครับก็ได้แค่คน2คนครับวันนี้เจอดีวันละเป็น10นะครับโอ้โหผมมึนนะครับก็ไงก็ฝากด้วยนะครับว่าเดี๋ยวผมสุ่มนะครับช่วงนี้ผมก็ปลดล็อกพวกที่ผมบล็อกไปนะเพราะว่าแต่ก่อนนะตอนที่ผมทำเกมเศรษฐีนะผมลิสต์เฟรนด์ลิสต์นะครับลิสต์ของเพื่อนนะมันเยอะไปครับในไลน์ผมเลยต้องบล็อกนะครับว่าหาเพื่อนไม่เจอนะครับหาเพื่อนจะเล่นด้วยไม่เจอนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วตอนนี้ผมก็ปลดล็อกมาใกล้หมดแล้วครับก็ประมาณ 6-700 บล็อกไปครับเยอะมากครับโอ้โหก็มาดูครับมีคนเมนแรกครับเมนแรกครับก็ขอบคุณมากครับเมนแรกผมก็จะขอบคุณตลอดครับเพราะว่าเมนแรกครับเป็นคนที่มาดูเพื่อนผมเป็นคนแรกครับเพราะว่าเหมือนแบบว่าผมก็ดีใจมากนะครับบางทีนะครับผมลงคลิปไปประมาณ2นาทีครับมาแล้วนะครับเมนแรกโอ้โหปลื้มจิตปลื้มใจมากนะครับนี่ปลื้มจิตปลื้มใจนะครับนี่นะครับสำหรับต่อไปนะครับก็มีคนถาม ID ผมครับว่า ID ผมอะไรนะผมก็จะตอบนะว่าผม ID ผมก็ Darkness นะครับก็ว่างๆก็คุยกันมาได้นะครับก็ดูนะครับ Darkness ครับว่างๆก็คุยมาได้นะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับว่างๆก็แต่ว่าผมก็ตอบได้ไม่ตลอดนะเพราะว่าจันทร์ถึงศุกร์ผมก็ทำงานนะครับเสร็จแล้วคราวนี้วันเสาร์อาทิตย์ผมก็ว่างบ้างไม่ว่างบ้างถ้ามีงานนู่นงานนี่อะไรถ้าผมตอบได้ผมก็ตอบได้วันจันทร์ถึงศุกร์นะผมก็ตอบได้เย็นๆนะครับก็6โมงเย็นทุ่มหนึ่งเป็นต้นไปนะประมาณนี้นะครับโอเคครับนี่นะครับ ID ผมครับ Darkness นะครับเนี่ย DARKNESZZ นะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับแล้วก็มีอันนึงครับที่ผมอยากจะบอกนะเพื่อนๆครับซึ่งผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับสำหรับรายเรนเจอร์นะที่ว่าผมไปพูดเกี่ยวกับตัว Splash นะครับว่าตัวไหนดีกว่ากันครับตัว Free Splash ครับแต่ว่าผมมาค้นพบนะครับว่าสิ่งที่ผมทำไปมันผิดนะครับก็คือ Damage นะครับหรือว่าแอตแทกนะครับของแต่ละตัวนะครับมันคำนวณแล้วมันเป็นดาเมจต่อวินาทีนะครับมันจะยิงช้ายิงเร็วครับแต่ว่าคำเลขตรงนั้นนะครับแอตแทกนะครับสำคัญมากมันเป็นดาเมจต่อวินาทีหรอครับมันไม่ใช่ดาเมจต่อการยิง1ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นผมทำผิดครับเดี๋ยวผมก็จะทำคลิปใหม่นะครับในการอะไรทำให้มันถูกนะครับก็คืออธิบายให้ถูกนะครับคราวนี้นะครับก็จะทำแล้วก็จะทำรีวิวตัวต่างๆด้วยนะครับว่าตัวไหนดีไม่ดียังไงนะครับเดี๋ยวก็คอยดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีนัทซิ่งก็หัวหน้ามีคนหัวหน้าเยอะนะครับสำหรับคุณสยามเอเอนะครับก็มาสนับสนุนผมนะผมก็ชอบนะครับเพราะว่าคุณสยามเอเอจริงดังมากนะเพราะว่าติดอันดับหนึ่งในโลกสุดยอดนะครับก็ผมก็นับถือมากนะครับคุณสยามเอเอนะครับโอเคนะครับเรามาดูกันมีอะไรครับสำหรับคนที่ติดด่านต่างๆนะครับผ่านไปได้สักทีอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะบอกเลยครับว่าสิ่งที่สำคัญนะครับก็คือนะครับเลเวลคุณต้องมีนะครับเงินคุณต้องมี1มีเลเวล1มีเงิน2มีเงินนะครับ3ต้องมีตัวมาสเตอร์นะครับสำคัญมากที่สุดนะครับเพราะว่าอะไรนะครับอย่างแรกครับเลเวลคืออะไรครับเลเวลคือระดับของคุณนะครับเสร็จแล้วคราวนี้คุณก็สามารถอัพเลเวลพวกอัพเกรดต่างๆนะครับเช่นผลิตแร่ครับสำคัญมากนะผลิตแร่ต้องอัพนะครับบางคนไม่รู้นะครับก็อัพแต่แร่เต็มนะครับว่าแร่เต็มเท่าไหร่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ไม่เอาผลิตแร่เพราะจะผลิตช้ามากครับแร่จะมาไม่ทันนะครับแล้วอย่างนึงก็คือมิสไซล์นะครับสำคัญนะครับมิสไซล์ครับขีปนาวุธนะครับก็ใช้ได้ดีนะครับ
มันทำดาเมจได้เยอะมากครับถ้าอัพไปเยอะๆนะครับสำหรับผมที่เข้ารหัสไม่ได้นะครับรหัสถูกกองครับก็ Ruby EP 03 Ruby นะครับรอบนั้นนะครับไม่ได้ก็ไม่รู้เป็นไรนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมใส่อาจจะไม่อยู่ที่เมืองไทยถ้าก็เลยไม่ได้นะครับก็มีคนมาถาม ID เพียบครับก็โอเคไปนะครับก็ประมาณบางครั้งก็จะเห็นเป็นสแปมเห็นอะไรอย่างนี้นะครับก็พยายามดูนะครับแต่ว่าถ้าใครที่โพสต์ไปแล้วไม่เจอผมไม่ตอบกลับอะไรอย่างนี้ก็ขอโทษด้วยนะครับว่าคนโพสต์คอมเมนต์นี่เยอะมากครับก็อาจจะคอมเมนต์ไม่ทั่วถึงนะครับแต่เราจะพยายามคอมเมนต์มากที่สุดครับนี่ครับใครผ่านผมก็โอ้ดีใจด้วยนะครับว่าดีใจด้วยมากๆนะครับวันนี้ก็หมดแล้วครับ10นาทีแล้วโหแป๊บเดียวนะครับพูดแป๊บเดียวเองหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวผมต้องไปดูก่อนนะครับว่าผมจะผ่านด่าน138หรือเปล่านะครับหรือเปล่านะครับก็คอยดูนะครับคลิปนะครับก็สักเย็นๆนะครับผมอาจจะทำคลิปนะครับหรือว่าไม่งั้นก็ดึกๆแม่งก็พรุ่งนี้นะครับวันนี้ต้องออกไปเที่ยวกับเพื่อนซะหน่อยนะครับก็มานี้นะครับก็จบแล้วครับ and I will see you again นะครับ in the next video นะครับบ๊ายบาย